ต่อไปแผ่นที่4นะครับถ้าจากแผ่นที่3เนี่ยกับแผ่นที่2สิ่งที่นักเรียนต้องระลึกเอาไว้ก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่เราเรียนไปเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่ามันถูกควบคุมโดยจีนเพียงแค่1จีนแล้ว1จีนนั้นน่ะมันจะถูกควบคุมโดยทำให้เกิดรูปแบบที่เรียกว่า2 alleles นะครับยกตัวอย่างเช่น alleles A ใหญ่ allele A เล็ก2 allele นี้พอเวลามันไปอยู่คู่กันบนโฮโมโลกัสโครโมโซม2 allele นี้เวลาเราเลือกให้มันไปอยู่คู่กันบนโฮโมโลกัสโครโมโซมอย่าลืมนะมันก็จะได้ออกมาเป็น3 genotype เห็นไหมครับก็เป็นอะไรบ้างนะ A ใหญ่ A ใหญ่A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ A เล็ก A เล็กและ3จีโนไทป์นี้มันก็ทำให้เกิดรูปแบบ2ฟีโนไทป์ที่ปรากฏออกมาให้เราเห็นเป็นดอกสีม่วงกับดอกสีขาวนั่นเองแต่คราวนี้นอกเหนือจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเมนเดลแล้วเนี่ยต่อมาเราก็พบว่าเอ้ยมันมีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างที่อยู่นอกเหนือจากงานของเมนเดลของสายศิลป์เรานะครับเราก็จะเอาแค่ลักษณะทางพันธุกรรมของหมู่เลือดที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเห็นไหมสายศิลป์เรา Bio for Life นะครับเพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพดังนั้นลักษณะทางพันธุกรรมของหมู่เลือดในระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้เลือดก็คือระบบ ABO แล้วมันเกี่ยวข้องกับจีนยังไงล่ะเพราะเราบอกว่าจีนอย่าลืมนะมันคือช่วงนึงของสาย DNA ถูกไหมและไอ้ช่วงหนึ่งของสาย DNA นั้นน่ะมันต้องมีรหัส AGTC แล้วรหัสเหล่านั้นมันต้องสามารถถูกถอดรหัสออกมาแล้วเอาไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าโปรตีนตัวเนี้ยมันดันไปเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารที่อยู่บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงสารที่อยู่บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งจีนนี้สร้างขึ้นมามันเป็นสารที่เรียกว่าแอนติเจนมันเป็นสารที่เรียกว่าแอนติเจนโดยมันสามารถสร้างแอนติเจนขึ้นมาได้2รูปแบบอันที่1เรียกว่าแอนติเจน A กับอีกรูปแบบนึงก็จะทำให้เกิดแอนติเจน B เกิดขึ้นเห็นไหมเราเรียกว่าจีนควบคุมหมู่เลือดโดยจีนนี้ในแง่โครงสร้างมันจะไปสังเคราะห์โปรตีนที่ไปควบคุมการผลิตแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงทำให้เกิดแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงขึ้นมา2รูปแบบดังนั้น1จีนนะยังคงเป็น1จีนมันก็ต้องถูกควบคุมด้วยแอลลีลแต่ปรากฏว่าการที่มันจะสามารถสร้างแอนติเจน A ขึ้นมาบนผิวเม็ดเลือดแดงได้เนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยแอลลีลที่เรียกว่า IA ใหญ่และการที่มันจะสามารถสร้างแอนติเจนชนิด B ขึ้นมาได้เนี่ยการที่มันจะสร้างแอนติเจน B มาได้เนี่ยมันก็ต้องถูกควบคุมด้วยแอลลีลอีกชนิดหนึ่งก็คือแอลลีล IB ใหญ่และอย่าลืมเฮ้ยมันดันมีการลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างที่มันไม่สามารถสร้างแอนติเจนได้เลยเนี่ยบนผิวเม็ดเลือดแดงไม่มีการสร้างแอนติเจนตายห่าพอเวลามันไม่สร้างแอนติเจนแสดงว่ามันต้องมีแอลลีลและแอลลีลเนี้ยต้องด้อยแน่ๆเลยเพราะว่ามันผลิตแอนติเจนไม่ได้ก็เลยกำหนดให้เป็นแอลลีลไอเล็กลักษณะทางพันธุกรรมของหมู่เลือดของเรา1จีนย้ำให้นะครับเลยมีความพิเศษเห็นไหมมันถูกควบคุมด้วย3แอลลีลเมื่อมันถูกควบคุมด้วย3 alleles มากกว่า2 alleles ปกติที่ของเมนเดลทำการศึกษาเราจึงเรียกลักษณะทางพันธุกรรมตรงนี้เรียกว่า multiple alleles multiple alleles นะครับ1จีนโดยทั่วไปมันต้องมีแค่2 alleles แต่อันเนี้ย1จีนดันมี3 alleles เรียกว่า multiple alleles แต่อย่าลืมเวลาแอลลีลมันไปอยู่บนโฮโมโลกัสโครโมโซมมันก็จะอยู่ได้แค่2อันต่อให้คุณมี3แอลลีลมันก็จะอยู่ได้แค่2แอลลีลเพราะอะไรเพราะมันมีแค่โฮโมโลกัสโครโมโซมแค่2อันไงดังนั้นเวลาเลือกมามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาเลือกมาแล้ว IA ใหญ่อาจจะอยู่คู่กับ IA ใหญ่เห็นไหม
หรือแอลลิวไอเอใหญ่อาจจะอยู่คู่กับแอลลิวไอเล็กมันก็เลยทำให้เกิดการสร้างแอนติเจน A บนผิวเม็ดเลือดแดงได้เพราะแอลลิวเอใหญ่มันสามารถข่มแอลลิวเอเล็กได้เมื่อมันสร้างแอนติเจน A ขึ้นมาได้ฟีโนไทป์ที่ปรากฏออกมาก็เลยกลายเป็นหมู่เลือดหมู่ A เห็นป่ะต่อมาแอลลิว IB ใหญ่กับ IB ใหญ่อาจจะอยู่คู่กันแอลลิว IB ใหญ่กับแอลลิว I เล็กอาจจะอยู่คู่กันและ IB ใหญ่ก็ดันเป็นแอลลิวเด่นที่มันสามารถข่ม I เล็กได้ที่มันสามารถข่มไอเล็กได้เหมือนกันดังนั้นเมื่อมันข่มได้จีโนไทป์ทั้ง IB ใหญ่ IB ใหญ่และ IB ใหญ่ไอเล็กเลยปรากฏแอนติเจน B ได้ก็เลยเกิดเป็นหมู่เลือด B เห็นนะครับต่อมาอ้าวแล้วถ้า IA ใหญ่กับ IB ใหญ่มันอยู่คู่กันล่ะปรากฏว่ามันเด่นทั้งคู่เมื่อมันเด่นทั้งคู่มันก็เลยปรากฏแอนติเจนทั้ง A และ B บนผิวเม็ดเลือดแดงเลยไงเห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นฟีโนไทป์ที่เป็นหมู่เลือดหมู่ AB ในขณะที่ไอ้เจ้า I เล็กกับ I เล็กถ้ามันเป็นแอลลิวด้อยแล้วมันมาอยู่คู่กันมันสร้างแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงไม่ได้เลยอันนี้ก็จะออกมาเป็นหมู่เลือดหมู่ O ดังนั้นมันก็จะได้ออกมาทั้งหมด6จีโนไทป์และได้4ฟีโนไทป์เห็นไหมครับลักษณะอันนี้เราเรียกว่า multiple alleles เวลาให้มาเนี่ยนักเรียนต้องดูให้เป็นดูจีโนไทป์สมมติครูให้จีโนไทป์มาแบบเนี้ยนักเรียนดูรู้ได้ยังไงว่าเป็น multiple alleles นักเรียนก็ต้องหาสิปกติมันต้องมีแค่ A ใหญ่ A เล็กสิ B ใหญ่ B เล็กสิ C ใหญ่ C เล็กสิแต่อันเนี้ยมันมีตั้ง3อันไงเห็นไหม IA ใหญ่IBI I เล็กถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนักเรียนหา L ลิวมากกว่า2 L ลิวได้ multiple L ลิวแน่นอนนะครับเราเรียกว่าเป็น multiple L ลิวแน่นอนนะครับดูให้เป็นนะโอเคนะครับดังนั้นในการข่มกันของ L ลิวเราก็จะบอกว่า L ลิว IA ใหญ่และ L ลิว IB ใหญ่มันเป็น L ลิวเด่นทั้งคู่และมันข่มกันไม่ลงแต่ในขณะแอลลิวเนี่ยมันเป็นแอลลิวด้อยเห็นไหมครับและไอ้เจ้าเด่นเนี่ยสามารถข่มด้อยได้เห็นไหมแต่ IA ใหญ่กับ IB ใหญ่มันเด่นทั้งคู่มันก็เลยออกมาเป็นหมู่ AB โอเคนะครับ multiple alleles ต่อมามาฝึกคำนวณสัก2ข้อสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีมีหมู่เลือด B มีได้กี่จีโนไทป์ถ้ามีได้2จีโนไทป์ใส่ไว้ก่อน IB ใหญ่ขีดเพราะมันอาจจะเป็น IB ใหญ่ก็ได้หรือเป็น I เล็กก็ได้ในขณะที่ภรรยาหมู่เลือด A ก็กลายเป็น IA ใหญ่และก็ขีดเหมือนกันเห็นไหมครับ IA ใหญ่และก็ขีดเพราะยังไม่รู้ไงว่ามันอาจจะเป็น I เล็กหรือ IA ใหญ่ก็ได้ทำนองเดียวกันลูกที่ให้มาดันเป็นหมู่ Oดังนั้นหมู่ O รู้อยู่แล้ว I เล็ก I เล็ก I เล็กหนึ่งต้องมาจากพ่อ I เล็กหนึ่งต้องมาจากแม่ก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อทั้งพ่อและแม่เนี่ยเป็นฮิตโรไซกัตทั้งคู่มี I เล็กแฝงเอาไว้ทั้งคู่เก็ตไหมครับอ่ะคราวนี้เราก็มาลองผสมดูซิว่าสามีภรรยาคู่นี้จะมีลูกแบบใดได้บ้างก็จะได้เป็นอันนี้ไปเจอกัน I A ใหญ่เจอกับ I B ใหญ่เห็นไหมครับต่อไป IB ใหญ่เจอกับ I เล็กเห็นไหม I เล็กเจอกับ IA ใหญ่แล้วก็ I เล็กไปเจอกับ I เล็กเองดังนั้นลักษณะทางพันธุกรรมอันนี้ที่พ่อแม่เป็นหมู่ A กับหมู่ B แต่ดันมีลูกหมู่ O ได้เพราะอะไรเพราะทั้งคู่มีแอลลิว I เล็กเนี่ยแฝงเอาไว้แล้วก็ได้ออกมาอย่างละ1ส่วน4หมู่เลือด ABหนึ่งส่วนสี่หมู่เลือด B หนึ่งส่วนสี่หมู่เลือด A และก็อีกหนึ่งส่วนสี่หมู่เลือด O โจทย์ถามว่าอะไรถามลูกเพศหญิงหมู่เลือด B แน่นอนมันไม่มี XY กำกับดังนั้นเมื่อถามถึงเพศหญิงก็อย่าลืมคูณด้วยหนึ่งส่วนสองและหมู่เลือด B
มีความน่าจะเป็น1ส่วน4ก็เลยตอบ1ส่วน8ก็เลยตอบ 12.5% ติ๊งต่องติ๊งต่องแค่นี้เองนะครับอ่ะลองดูอีกข้อหนึ่งถ้าหญิงสาวตาบอดสีตาบอดสีอยู่บนโครโมโซม X X H เล็ก X H เล็กเห็นไหมแอลลิวด้อยทั้งคู่อ่ะนะครับ H เล็กกับ H เล็กแต่งงานกับผู้ชายตาปกติก็มีจีโนไทป์ที่แค่แบบเดียวคือ X H ใหญ่ Y อันนี้มีรูปแบบของจีโนไทป์ที่แค่แบบเดียวเราก็ต้องแยกคิดเนาะคราวนี้หมู่เลือดบ้างหมู่ O ก็มีจีโนไทป์ได้แบบเดียวเหมือนกันคือ I เล็ก I เล็กหมู่ AB ก็มีจีโนไทป์ได้แบบเดียวกันคือแบบเดียวเหมือนกันคือ IA ใหญ่ IB ใหญ่ดังนั้นนักเรียนก็ต้องผสมออกมาฝึกให้ช่ำชองฝึกให้ชำนาญอันนี้ก็ถือว่าเป็น XH เล็กเดียวได้แบบเดียวไม่ต้องไปแยก2อันเสียเวลาก็ได้เป็น XH ใหญ่กับ XH เล็กและอันนี้ก็ได้เป็น XH เล็ก Y ทำตัวเดียวพอเพราะอันนี้ก็เหมือนเดิมอัตราส่วนมันอย่างต่ำก็ได้เป็น2ส่วน4นั่นแหละก็เลยได้เป็น1ส่วน2ต่อ1ส่วน2เห็นไหมโอกาสได้ลูกสาวตาปกติ 50% โอกาสได้ลูกชายตาบอดสีอีก 50% คราวนี้มาดูหมู่เลือดบ้างทำนองเดียวกันเมื่อมีไอเล็ก2ตัวเราเอาไอเล็กอันเดียวไปคูณพอก็ได้IA ใหญ่ I เล็กเห็นไหมครับกับ IB ใหญ่ I เล็กดังนั้นอัตราส่วนออกมาก็เป็น1ส่วน2อีกเหมือนกันก็มีโอกาสจะได้ลูกเลือดหมู่ A 1ส่วน2 50% โอกาสได้ลูกเลือดหมู่ B อีก 50% แต่ปรากฏว่าถ้าเอา2อย่างนี้มารวมกันนักเรียนต้องเอาความน่าจะเป็นมาคูณกันดังนั้นถ้าเกิดคู่นี้กับคู่นี้มาเจอกันก็จะได้เป็นลูกสาวนะครับหรือลูกผู้หญิงตาปกติเลือดหมู่ A กี่เปอร์เซ็นต์1ส่วน2คูณกัน1ส่วน2 1ส่วน4ดังนั้นเป็น 25% เห็นไหมครับถ้าเอานี้ไปจับไปเจอกันก็แน่นอนยังคงได้ลูกผู้หญิงอยู่เพราะเป็น XXตาปกติเพราะเป็น H ใหญ่ H เล็กแต่หมู่เลือดกลายเป็นหมู่ B แล้วก็ได้ออกมาอีก 25% ทำนองเดียวกันเอาอันนี้ไปจับคู่ก็จะได้ออกมาเป็นลูกชายซึ่งลูกชายตาบอดสีและมีหมู่เลือดหมู่ A อีก 25% นะครับแล้วก็จะได้ลูกชายตาบอดสีที่มีหมู่เลือดคราวนี้กลายเป็นหมู่ B ก็เป็นอีก 25% เห็นไหมครับดังนั้นในการเกิดลูกครั้งหนึ่งๆไม่ว่านักเรียนจะแยกคิดแค่เฉพาะตาบอดสีรวมกันต้องเป็น 100% แยกคิดเฉพาะหมู่เลือดรวมกันต้องเป็น 100% หรือเอา2ส่วนนี้มารวมกันมันก็ต้องเป็น 100% เห็นไหมครับอันนี้ multiple alleles โอเคนะครับ multiple alleles อ่ะต่อไปนะครับเอามาใส่ไว้ในหน้าเดียวกันเพราะว่าจะได้ประหยัดนะครับก็คือเรื่องของมิวเทชันนะครับก็คือเรื่องของมิวเทชันคือสารพันธุกรรมของเราเนี่ยมันมีเสถียรภาพก็จริงแต่บางทีเนี่ยเราเผชิญทั้งสารเคมีเราเจอทั้งรังสีต่างๆรอบตัวเรามันก็อาจจะทำให้สารพันธุกรรมของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเราจะใช้ทับศัพท์ไปเลยเรียกว่ากระบวนการมิวเทชันนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ใส่เราจะไม่มีคำแปลแล้วในหนังสือสสวทเนี่ยก็จะทับศัพท์ไปเลยว่าเป็นมิวเทชันนะครับว่าเป็นมิวเทชันโอเคนะครับอ่ะมาดูมิวเทชันในรูปแบบแรกมาดูมิวเทชันในรูปแบบแรกอันนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นที่บริเวณผิวเม็ดเลือดแดงที่บริเวณของเม็ดเลือดแดงปรากฏว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันต้องมีสารที่ใช้ในการนำออกซิเจนชื่อว่าฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินก็เป็นโปรตีนดังนั้นเมื่อมันเป็นโปรตีนมันก็ต้องถูกสร้างมาจากจีนเห็นไหมนี่คือลำดับเบสปกติ
ที่จะให้โปรตีนเป็นฮีโมโกลบินปกติทำให้เม็ดเลือดแดงสามารถทำงานได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองนักเรียนเห็นป่ะจาก T กับ A ไปเป็น A กับ T แค่สลับกันอะเฮ้ยฮีโมโกลบินออกมาผิดปกติเม็ดเลือดแดงที่ออกมาทำงานไม่ได้มีรูปร่างเป็นเคียวเลยก็เลยเรียกว่าสิคเกิลเซลล์แอนีเมียหรือแม้กระทั่งโรคทาลัสซีเมียก็เหมือนกันทาลัสซีเมียก็เกิดลักษณะแบบเดียวกันคือเกิดความผิดปกติที่ลำดับเบสแค่บางตำแหน่งแค่นั้นเราก็เลยเรียกมิวเทชันที่เกิดขึ้นเรียกว่าจีนมิวเทชันนะครับจีนมิวเทชันคำแปลก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในบางตำแหน่งของตำแหน่งที่มันเป็นจีนเห็นไหมครับต่อไปถ้าบางครั้งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ระดับโครโมโซมได้นักเรียนอย่างตัวอย่างด้านขวามุมขวาล่างเนี้ยมันก็เป็นแผนผังการแสดงจำนวนโครโมโซมเนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนโครโมโซมเนี่ยมันเท่าเดิมเป็น46อันนี้เป็นเพศหญิงเห็นไหมเป็น XXอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเพศหญิงไม่ผิดปกติอะไรนะแม้ว่ามันจะงอการที่มันงอมันไม่ได้หมายความว่าผิดปกติแต่ผิดปกติในตำแหน่งที่วงกลมอันนี้เป็นคู่ที่5เรานับเป็นคู่นะครับคู่ที่5โครโมโซมบางส่วนนะครับโครโมโซมคู่ที่5ใน1แท่งมีบางส่วนมันขาดหายไปเห็นไหมมีการขาดหายไปของโครโมโซมบางส่วนอันนี้ก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โครโมโซมที่มีการขาดหายนะครับไปบางส่วนอุ้ยผิดช่องนะครับการขาดหายไปบางส่วนให้ไปใส่ช่องบนนะครับเป็นความผิดปกติของโครโมโซมที่มีการขาดหายไปบางส่วนปรากฏว่าดันเป็นตำแหน่งที่ควบคุมสติปัญญาเด็กที่ขาดหายไปส่วนนี้ก็เลยมีสติปัญญาด้อยนะครับหรืออาการปัญญาอ่อนแล้วก็ข้อสังเกตที่รู้ว่าเด็กเกิดมาแล้วเป็นคือเวลาเด็กร้องมันผิดปกติที่เส้นเสียงเสียงร้องจะคล้ายแมวก็เลยเรียกว่าโรคคริดูชาซินโดรมนะครับคริดูชาซินโดรมหรือภาษาอังกฤษมาจากภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยกลายเป็นแคทคลายซินโดรมนะครับก็เป็นโรคร้องเสียงร้องเหมือนแมวนะครับดังนั้นอันนี้เป็นการขาดหายไปของโครโมโซมบางส่วนหรือบางทีมันอาจจะมีการขาดหายหรือเกินมาของทั้งแท่งโครโมโซมเลยก็ได้ส่วนนี้จึงเรียกว่าโครโมโซมอลนะครับมิวเทชันหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงมิวเทชันที่ระดับโครโมโซมอาจจะมีการขาดหายไปแค่บางส่วนหรือมันอาจจะมีการขาดหรือเกินมาทั้งแท่งโครโมโซมเลยก็ได้ดังนั้นโรคทางพันธุกรรมที่มีอุบัติการเกิดขึ้นเยอะแล้วเราถึงเอามาเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2โรคดูนะดูอันแรกก่อนหาให้เจอมันผิดปกติตรงไหนนี่เลยเห็นไหมครับโครโมโซมคู่ที่21มันมี3แท่งก็คือมันเกินมา1แท่งจากปกติมันควรจะต้องมีแค่2แท่งไงการเขียนสัญลักษณ์แสดงชุดโครโมโซมก็เลยกลายเป็น 2Nเท่ากับ45เพราะมันผิดปกติที่ออโตโซมแล้วเด็กคนนี้เนี่ยเห็นไหม XY นี่เพศชายหรืออาจจะเป็น 2N เท่ากับ45บวก XX ก็ได้ดังนั้นความผิดปกติที่ออโตโซมเนี่ยมันอาจจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ไงนะครับแล้วก็วงเล็บไว้ว่ามันเกินมาคู่ที่21เรียกว่าไตรโซมีไตรที่แปลว่า3เห็นไหม
โซมีก็คือออโตโซมนะครับกลุ่มอาการนี้ก็จะมีลักษณะอาการหางตาชี้นะครับสติปัญญาอ่อนด้อยนั่งแหนบแล้วก็ท้ายทอยยุบนะครับอันนี้ก็กลุ่มอาการที่เรียกว่าดาวซินโดรมนะครับดาวซินโดรมก็เป็นความผิดปกติที่ออโตโซมคู่ที่21เห็นไหมครับก็มีบางคนที่เป็นดาวซินโดรมแต่ว่าก็สามารถทำงานได้ใช้ชีวิตอยู่ได้แต่บางคนก็แบบไม่สามารถแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองก็ต้องมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดแบบเนี้ยนะครับต่อมาข้างๆกันผิดปกติตรงไหนหาเจอไหมนี่เลยมี x แค่แท่งเดียวมันควรจะต้องมี x อีกแท่งนึงหรืออาจจะต้องเป็น y แต่มันดันไม่มีเลยดังนั้นก็เลยเป็นความผิดปกติที่มีโครโมโซม xนะครับเพียง1แท่งก็จะมีโครโมโซม X เพียง1แท่งดังนั้นเวลาเขียนสัญลักษณ์แสดงชุดโครโมโซมก็จะได้เป็น 2N เท่ากับ44ออโตโซมปกติเห็นไหมแล้ว X มีแค่แท่งเดียวอีกอันหนึ่งที่หายไปก็เลยเขียนเป็น0และกัน XO แบบนี้นะครับก็จะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่มีโครโมโซม X เนี่ยไม่ครบดังนั้นเวลาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อายุ12 13 11 12 13เนี่ยปรากฏเต้านมก็ไม่พัฒนาไม่มีประจำเดือนสรีระก็ยังไม่เหมือนกับผู้หญิงที่เข้าสู่ภาวะพิวเบอร์ตี้ก็เป็นสรีระที่ยังคล้ายเด็กอยู่อาการนี้ก็เลยกลุ่มอาการที่เรียกว่า Turner Syndrome นะครับเรียกว่า Turner Syndrome อันนี้ก็เป็นความผิดปกติที่เซ็กซ์โครโมโซมในหนังสือเรียนก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูแค่2อันนี้นะครับว่าถ้าผิดปกติที่ออโตโซมยกตัวอย่างดาวซินโดรมขึ้นมาผิดปกติที่เซ็กซ์โครโมโซมก็ยกตัวอย่างเทอร์เนอร์ให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของมิวเทชันนะครับมี2รูปแบบเนาะพอยต์มิวจีนมิวเทชันเปลี่ยนแปลงที่ลำดับเบสกับโครโมโซมอาจจะมีการขาดหายไปเพียงแค่บางส่วนหรือขาดหายหรือเกินมาทั้งแท่งเลยก็ได้ก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะครับลักษณะของมิวเทชันเห็นไหมแผ่นที่4แล้วนะครับแผ่นต่อไปก็แผ่นสุดท้ายแล้วเย่โอเคนะครับเดินทางมาถึงจะด่านสุดท้ายแล้วดังนั้นก็ขอให้ทำความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีก่อนจะผ่านไปสู่เรื่องต่อไป